สวัสดีจ้าพอกันคลิปนี้เนาะจ้ามื้อนี้สิพาไปปลูกมะลาหวานหรือว่าฟักแมวเนาะจ้าพี่น้องภาพตอนนี้นี่เป็นภาพหลังเพาะอาทิตย์นึงเนาะจ้านี่กําลังมียอดแท่งขึ้นมาเนาะจ้านี่จ้าเป็นยอดแท่งขึ้นมาจากไอ้หน่วยเก่าของมันเนาะจ้าพี่น้องส่วนอีกอันนี้เป็นภาพหลังเพาะประมาณ2อาทิตย์เนาะจ้านี่ตอนนี้เขี้ยก็เริ่มเฟื่อยแล้วเนาะจ้านี่ก็พอปลูกเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้ยังหาหม่องปลูกบ่ทันได้ใดเนาะจ้าก็เลยเอาไว้ก่อนเนาะจ้าส่วนนี้เป็นหนึ่งภาพหลังเงินเพาะได้ประมาณ3อาทิตย์จ้านี่นี่ก็ต้องหาหม่องปลูกแล้วจ้าบ้านนี้ได้หม่องปลูกแล้วเนาะจ้าพี่น้องก็ปลูกอยู่สวนขั้วหน้าบ้านนี่ละจ้าเดิมที่หม่องนี้เป็นข้างบักฟักเนาะจ้าพี่น้องปลูกทั้งฟักทั้งบวบงูทั้งบักบวบเนื้อเนาะจ้าส่วนวิธีการปลูกก็ขุดหลุมพ่อประมาณเนาะจ้าพ่อให้ถ่วมหากอันในถุงเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าวิธีการอันนี้ก็ออกตัวก่อนเด้อจ้าว่าทดลองปลูกเนาะจ้าเพิ่งเคยปลูกนี่ล่ะจ้าครั้งแรกอันสั่งหน่วยมันมาเนาะจ้าสั่งพันธุ์มันมาจากออนไลน์เนาะจ้าอยากลองปลูกเบิ่งเนาะจ้าเพิ่นว่าประโยชน์หลายสรรพคุณดีแล้วก็รสชาติดีเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าวิธีการปลูกขุดหลุมแต่พ่อประมาณแล้วก็ถมดินลงเงินรอบๆเงาเนาะจ้านี่แต่ว่าบ่ให้ท่วมในตัวของเงินหน่วยมันเนาะจ้าอันนี้ทดลองปลูกเด้อจ้าพี่น้องอันนี่สั่งมาจากอันออนไลน์เนาะจ้าสั่งมาจากทางเหนือพุ่นเนาะจ้าคันพี่น้องทางเหนือเบิ่งคลิปนี่ยวนปลูกผิดปลูกถูกจังได๋ก็แนะนําได้เด้อจ้าพี่น้องเพราะว่านี่เพิ่งเคยทดลองปลูกครั้งแรกเนาะจ้าลองเบิ่งเนาะจ้าว่ามันสิติดหน่วยบ่เนาะจ้าจากเหนือเอามาปลูกอยู่อีสานเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าวิธีการฉีกออกจากถุงแบบนี้เนาะจ้าแล้วก็เอาลงไปในหลุมเนาะจ้าแล้วก็อันเคลียร์ดินม่านถมรอบๆเงาเบาๆเนาะจ้าแต่ว่าบ่ให้ท่วมหน่วยเนาะจ้าเพราะว่าตอนที่เฮาเพาะเฮาก็บ่ได้เอาดินถมเหมือนหน่วยเนาะจ้าตอนมาปลูกก็เลยขุดดินนั่นถมเฉพาะส่วนหากเนาะจ้าบ่ได้ถมทั้งอันบ่ได้ถมทั้งหน่วยเนาะจ้านี่แบบนี้เลยจ้านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนเนาะจ้าพี่น้องตั้งใจสิปลูกให้มันขึ้นข้างเก่านี่จ้านี่เป็นข้างอันบักฟักเนาะจ้าข้างบักปักบักบวบงูบักบวมเนื้อจ้ามองนี่ปลูกหลายอย่างแซมกันจ้าพี่น้องเมืองเปียงบักเกลือเทศก็มีเนาะจ้าเป็นนั่นข้างอันพักข้างเฮียนเนาะจ้านี่อยู่สวนขั้วหน้าบ้านนั่นล่ะจ้านี่จ้าให้เบิ่งใกล้ๆอีกต้นนึงเนาะจ้าฉีกถุงดําออกแล้วก็อันเอาลงหลุมที่ขุดไว้เนาะจ้าแล้วก็เคลียดินกบเงาพ่อประมาณเนาะจ้าบ่ต้องถ่วมหัวนี่จ้าเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วบัดนี้มาสักข้างให้มันเนาะจ้าพี่น้องสักข้างสักใหม่ให้เนาะจ้าให้มันค้านเคลียขึ้นไปถึงอันข้างเก่านี่เนาะจ้าพอดีมีข้างเก่าอยู่แล้วจ้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าพี่น้องก็มารอลุ้นกันต่อไปเนาะจ้าว่าสิได้ผลบ่เนาะจ้านี่ปลูกทั้งหมด10ต้นจ้านี่อันนี้ตัดผ้าม่านหลังจากปลูก10มื้อเด้อจ้าพี่น้องก็ซื่นดีอยู่จ้าเขียวอมทอมแอมแทมขึ้นมาเนาะจ้าก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปจ้าพี่น้องว่าสิได้ผลบ่ได้ผลเนาะจ้าฝากไว้ในเด้อจ้าชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหน้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า